ายน2558ในการนี้นายปัญญาถนอมรอดนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พระบาทถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2560จังหวัดมหาสารคามในการนี้สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์จากนั้นพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูลทองคำแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามและพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและรางวัลเชิดชูยนต์2558ในการนี้นายปัญญาถนอมรอดนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พระบาทถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2560